ายาทของเอสซิลาภรรยารับได้แม้เคยเจ้าชู้บทเรียนราคาแพงเคยเจ้าชู้สามทายาทของเอสสอนให้ลูกประหยัดภรรยารับได้เคยแต่งงานมีลูกมาก่อนต้องบอกเลยนะคะว่าข่าวในสังคมออนไลน์ทอดทิ้งภรรยาและลูกไปก่อนจะมีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นแล้วมีลูกด้วยกันสำหรับนักร้องหนุ่มเอ๊ะจิรากรสำหรับเจ้าตัวนั้นก็มีเพลงรักหวานซึ้งไม่มีตรงกลางและจากนี้ไปจนนิรันดร์แต่ถ้าทางเรื่องไม่จบง่ายๆค่ะเพราะว่าอดีตภรรยาออกมาเรียกร้องเป็นค่าเสียหายในการเลี้ยงดูโดยทางด้านของหนุ่มเอ๊ะเองก็ออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมกับภรรยาคนเดิมก็แต่งงานมีลูกกันแล้วก็มีปัญหาเลิกลากันไปครับตกลงกันไม่ได้ก็คือค่าเลี้ยงดูเลยเป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้คือตอนแรกเราตกลงกันไม่เข้าใจก็เลยไม่ได้ติดต่ออะไรกันแต่ตอนนี้ก็มีเขียนบันทึกสัญญาทางทนายฝ่ายหญิงก็เขียนขึ้นมาแต่ทนายฝ่ายแกมมี่กำลังดำเนินการให้อยู่ว่าต้องเซ็นอะไรบ้างที่หลักๆต้องเซ็นก็คือมีสุจิบัติลูกและค่าเลี้ยงดูตอนนี้ก็ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่เซ็นสัญญาอย่างเดียวพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของภรรยาเดิมสำหรับข้อสัญญาภรรยาเก่าเขียนมาจะมีส่งให้ก็คือเดือนละ 10,000 บาทและเซ็นในสุจิบัติลูกว่าเป็นลูกของเราสำหรับเรื่องจะไม่ถึงศาลแน่นอนเพราะว่าเป็นแค่บันทึกข้อตกลงถามว่ามีกระทบกับงานไหมก็ไม่ส่งผลนะครับเพราะว่างานก็ยังคงมีเหมือนเดิมปัจจัยนี้ทางด้านของภรรยาสาวคือชมพู่รัญญาได้ให้กำเนิดลูกด้วยกัน3คนค่ะงานนี้ทำเอาพ่อเอ๊ยิ้มแก้มปิลูกสาวคนโตอย่างเอย่าคนที่2น้องพีเจและคนที่3หรือว่าคนสุดท้องคือน้องเชอร์ลีนเป็นสมาชิกใหม่ครอบครัวสมพิทักษ์เพิ่มมาอีกคนค่ะฉายแววศิลปินตามคุณพ่อเลยจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ